การที่ร้านอาหารสักร้านหนึ่งจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ควรจะทิ้งเกษตรกรเอาไว้ข้างหลังคนบริโภคเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะนึกแต่ว่าเฮ้ยฉันจะกินริบอายนะฉันจะกินสันนอกฉันจะกินลอยฉันจะกินสันในคนไทยไม่หันมาบริโภคเนื้อที่เป็น secondary cut ทีเนี้ยกำไรทั้งหมดของเกษตรกรมันจะกลายเป็นเนื้อแช่แข็งอยู่ในห้องเย็นนี่คือเป็นที่มาอย่างชัดเจนทำไมเราเด็ดแต่เราต้องมีเมนู3ชั้นเบิร์นไฟทำไมเรามีต้องมีซี่โครงย่างไฟก็คือเป็นส่วนของพาร์ทที่เป็นเนื้อติดซี่โครงของบัวและมันมีประโยชน์กับเกษตรกรนั่นก็คือหัวใจของทางร้านเราเด็ดที่เราพัฒนาไปถึงจุดนี้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ถนนบรรทัดทองนะครับอยู่ด้านหลังอุทยานจุฬา100 ปีนะมีร้านเปิดใหม่นะครับร้านในตำนานที่เขาขยายสาขาร้านรูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับคือรถดีเด็ดบ้านคุณนพซึ่งวันนี้เป็นร้านที่รอคอยมากๆเพราะเขาจะเปิดก๋วยเตี๋ยวพรีเมียมซึ่งเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องเชื่อใจรถดีเด็ดอยู่แล้วเพราะเขาเปิดมาแบบ50 ปีอะแต่ว่าวันนี้มันธรรมดาตรงที่ว่ามันมีเมนูลับนะครับที่เฮียไม่เคยขายที่ไหนมาก่อนเลยจะขายเฉพาะลูกเพจของแบรนด์ติ้งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเกี่ยวอย่างนะไปเลยไหมปะมาเลยฮะในเชี่ยวคล่องแคล่วเหมือนเป็นเจ้าของร้านเลยตอนนี้มาบ่อยมากตำนานนะครับผู้ก่อตั้งร้านรถดีเด็ดก็คือพ่อของเฮียนพนะครับเรามาหาเฮียนพกันนะฮะเฮียนพอยู่ไหมครับวันนี้สวัสดีครับผมสิทธิชัน วุฒิพรกุลนะครับหรือเฮียนพเป็นเจ้าของร้านอาหารตอนนี้ก็มีรถดีเด็ดบายนพหรือจะเป็นร้านปิ้งย่างบุฟเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นก็คือรถดีเด็ดนั่นเองนะครับหรือรถดีเด็ดสเต็กเฮาส์ทุกวันนี้ก็คือรถดีเด็ดบ้านคุณนพครับผมครับวันนี้ดีใจมากเลยมารีวิวร้านเฮียจำได้ครับผมยินดีต้อนรับผมเป็นร้านประจำตั้งแต่ร้านแรกๆแล้วร้านสเต็กก็ไปบ่อยถูกต้องเลยครับผมวันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบไม่ธรรมดาถูกต้องครับไม่ธรรมดาที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับแน่นอนรสเด็ดก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อจากการที่เราต่อยอดมาก็คือว่าเราเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรามีหม้อไฟเรามีปิ้งย่างไปสเต็กเฮาส์คือเฮียมีทุกอย่างเกี่ยวกับเนื้อใช่ครับวันนี้ก็มาถึงจุดที่ว่ารสเด็ดบ้านคุณนพเนี่ยก็คือเนี่ยบ้านเฮียส่วนตัวอาหารเนี่ยคือว่าที่นี่ก็จะเป็นเมนูใหม่ก็จะเป็นแบบใหม่การคอมไบน์ของเทคนิคการทำอาหารของ3ประเทศเข้าหาก็มีแบบไทยครับเพราะอินกิเดียนทุกอย่างยังเป็นแบบไทยอยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็บวกกับเทคนิคการทำอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นเพิ่มเข้าไปในการต้มเคี่ยวสต๊อกแบบทรงกระสือให้มันเข้มข้นนะครับแล้วก็การใช้อินกิเดียนบางตัวที่เป็นแบบตามสไตล์จีนเข้าไปเสริมเพื่อให้ตัวรสชาติอาหารมันดีขึ้นที่มาที่ไปของร้านรสดีเด็ดบ้านคุณนพเนี่ยนะครับคือว่าเริ่มมาจากมีข่าวว่าทางทรัพย์สินจุฬาเนี่ยเขาจะเอาร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเฮียเนี่ยคืนทีนี้ปุ๊บเราก็เฮ้ยทำยังไงดีแล้วก็อยากจะหาร้านที่มันมั่นคงอยู่แถวนี้ก็เลยคุยกับทางเจ้าหน้าที่จุฬาว่าเนี่ยจะช่วยหาตึกให้พี่หน่อยสิแล้วพี่จะอยู่ตรงไหนแล้วพี่จะค้าขายยังไงอะไรเงี้ยลูกน้องตั้งเยอะตั้งแยะลูกเต้าเราจะอยู่ยังไงก็เลยบอกเนี่ยตรงนี้พี่นพมาดูสิ5 คูหาน่าสนใจไหมถึงมุมสวยด้วยก็มาดูโอ้เห็นตอนแรกกับเฮ้ยใหญ่เลยปิ๊งทีนี้จนอยู่วันหนึ่งก่อนจะบวชพระมันทำพิธีข่าวดีบอกพี่นพจุฬาก็ไม่เอาคืนแล้วเราก็เอ้าเซ็นสัญญาไปแล้วให้ทำยังไงดีก็มายืนอยู่หน้าบ้านยืนอดมองไปมองมาเฮ้ยเอาวะไอเดียนี้ถ้าจะดีทำเหมือนญี่ปุ่นทำให้เป็นขนมชั้นไปเลยชั้น1ขายร้านอาหารร้านหนึ่งชั้น2ขายร้านอาหารร้านหนึ่งชั้น3ขายร้านอาหารร้านหนึ่งชั้น4ก็เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึ่งเหมือนกันเราไปญี่ปุ่นก็เลยมาทำเป็นรสดีเด็ดบ้านคุณนพขึ้นมานี่เองคิดตอนแรกเป็นภาพนี้ไหมเป็นภาพนี้ครับแต่ว่าเป็นคือเราต้องการให้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่ายกระดับของคำว่าก๋วยเตี๋ยวไทยขึ้นมาอีก1สเต็ปเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมรสเด็ดดังสุดคือน้ำซุปคือการทำซุปในซุปเรามีอะไรในซุปเรามีโปรตีนเรามีแฟตเรามีกลิ่นเรามีรสชาติอยู่ในนั้นเรามี2อย่างที่เราดีอยู่แล้วคือเรามีอินกรีเดียนที่ดีก็คือเรื่องอโรมาที่มันมาจากพืชผักสมุนไพรของบ้านเราแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเหมือนเดิมทีนี้ไอตัวสต๊อกตัวกระดูกเราจะเปลี่ยนตัวแฟตเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนด้วยยังไงอันนี้ก็คือน้ำซุปของร้านรสดีเด็ดบ้านคุณนพนั่นเองเราใช้กระดูกที่เป็นตัวเฉพาะในการต้มตัวนี้ออกมานะครับเพื่อที่ว่าเราจะดึงตัวคอลลาเจนให้มันออกจากตัวกระดูกเราดึงแฟตเราดึงตัวโปรตีนออกมาซึ่งน้ำตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้ำซุปที่เราดึงแฟตออกมาแล้วตัวนี้เราก็ได้น้ำซุปตัวที่ยังเป็นรสดีเด็ดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่เราเปลี่ยนตัวเบสสต๊อกไปให้มันมีความนุ่มขึ้นให้น้ำซุปมันมีความนุ่มขึ้นนั่นเองเฮียขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วทำไมน้ำซุปถึงคิดนานนะครับมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องคงความเป็นรสดีเด็ดอยู่คือว่าเราทำสมมติว่าเราสร้างก๋วยเตี๋ยวตัวใหม่ขึ้นมาเลยความเป็นรสดีเด็ดจะหายไปแต่เราทำยังไงให้รสดีเด็ดของเดิมที่ว่าอยู่รสดีเด็ดบายนพร้านตรงสามย่าน อร่อยอยู่แล้วแล้วจะทำยังไงให้ร้านนี้อร่อยกว่าร้านนั้นโดยที่ว่ายังมีความเป็นรสดีเด็ดอยู่นึกถึงอ๋อนี่มันรสดีเด็ดครับก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นรสดีเด็ดอยู่ทุกอย่างอย่างชัดเจนเลยแต่ว่าเราเปลี่ยนการใช้ตัวหลักๆเลยกระดูกเราสกัดคอลลาเจนจากกระดูกออกมาในรูปแบบซุปให้มันอยู่ในตัวน้ำปุ๊บแล้วเราดึงไขมันออกอย่างไขมันพวกนี้ต้องเอาออกแล้วเราก็แอดไขมันตัวที่อร่อยใส่เข้าไปแทนลูกค้าก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เลี่ยนมันไม่มันปากแต่มันมีความสมูทขึ้นครับเนี่ยคือความเป็นซุปของรสดีเด็ดบ้านกนกอันนี้คือมันหุ้มซากซึ่งมันตัวนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันมีกรดอะมิโนค่อนข้างโอเคเราก็จะไปใช้วิธีในการทำก็คือว่าเราจะเอาไปเจียวเพื่อดึงให้มันเปลี่ยนเป็นรูปแบบของไขมันพอเป็นรูปแบบของไขมันปุ๊บเนี่ยเราเอาไอ้ตัวเนี้ยมาวางไว้มันก็จะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนไอ้ตัวที่มันไม่ดีมันตกข้างล่างตัวนั้นเราต้องเอาไปทิ้งแต่ไอ้ตัวบนที่มันลอยอยู่บนเนี่ยมันเป็นไขมันซึ่งมีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างโอเคและที่สำคัญมันหุ้มซากตัวนี้มันจะมีรสชาติมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันเราก็จะเอาแอดมันดีๆเนี่ยกลับเข้าไปในชามให้คุณลูกค้าทานอันนี้คือราเมง3ชั้นเบิร์นไฟครับผมครับโอ้จานนี้150 บาทครับ150 บาทแต่ได้เนื้ออย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยหนาๆดีๆอย่างเงี้ยแล้วราเมงทุกอย่างก็คือน้ำซุปก็คิดมาอย่างดีใช่ครับคิดมาอย่างดีเส้นนู่นนี่นั่นเลยเข้ากันหมดเลยครับผมเริ่มแบบซุปกับเส้นก่อนเลยความต่างระหว่างก๋วยเตี๋ยวราเมงที่ใส่ตามชั้นกับที่เป็นเนี่ยคือมันจะมีความหอมของตามชั้นลงไปในนี้ด้วยใช่ครับผมครับเนี่ยกินคู่กันไปอย่างเงี้ยเวิร์กมากทุกคนผมคิดไม่ค่อยถูกเลยหอมมากเลยนะเนื้อเนี่ยทุกคนถ้าใครมาเนี่ยชอบแน่ๆครับโคลูกผสมแองกัสที่ผมบอกอันนี้เป็นล็อกเก็ตทำไมถึงใส่ล็อกเก็ตไม่ใช่ล็อกเก็ตอันนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวันครับคือเราจะเลี่ยงถั่วงอกออกครับผมว่าตัวถั่วงอกเนี่ยมันทำให้น้ำซุปมันมีกลิ่นถั่วงอกออกมาแล้วมันทำให้น้ำเนี่ยมันกลิ่นที่ไม่ค่อยดีอันนี้คือไอตัวเนื้อที่เราใช้นะครับก็คือว่าเขาเรียกอะไรซี่โครงตุ๋นเบิร์นไฟนะอันนี้คือ3ชั้นตุ๋นเบิร์นไฟเหมือนกันอย่างนี้นี่ตัวนี้คือเป็นโคลูกผสมแองกัสที่รสดีเด็ดเราใช้นะครับเป็นเนื้อส่วนติดซี่โครงนั่นเองการที่มันจะทำออกมาให้โดยเฟเวอร์แบบนี้ทำไมถึงบอกว่ายากมันเป็นการสโลว์คุกด้วยอุณหภูมิต่ำและใช้ระยะเวลาร่วมเกือบ10ชั่วโมงอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัว3ชั้นก็เหมือนกันถ้าคนชอบทาน3ชั้นเนี่ยนี่ทำไมก๋วยเตี๋ยวไทยจะเสิร์ฟเหมือนชาชูชิ้นโตๆไม่ได้รสเด็ดมาเป็นอย่างนี้แล้วชิ้นเบลอเลยแล้วก็เราก็ทำอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าเราจะเผามันนี่เบิร์นมันให้มันน่ากินอย่างนี้ตัวนี้เป็นการทำให้อโรมาที่เราใส่อยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกอินกิเดียนแบบไทยๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเราเบิร์นไปเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะหอมขึ้นก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยครับมันไม่ได้มาแค่เป็นอาหารที่ให้มนุษย์ทานนะก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยมันมีทั้งนวัตกรรมมีทั้งวัฒนธรรมมีทั้งภูมิปัญญาในการสร้างอาหารอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคเพราะคนเราต้องทานอาหารทานข้าวทุกๆวันเพราะฉะนั้นก๋วยเตี๋ยว1ชามเนี่ยถ้าเรารู้คุณประโยชน์รู้ในคุณค่าว่า1ชามเนี่ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันผ่านอะไรมาบ้างกว่าความจะเป็นก๋วยเตี๋ยวออกมา1ชามได้มันมีการเวลามันมีภูมิปัญญามันมีหยาดเหงื่อแรงงานซึ่งสร้างอาหารชามนึงออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวสู่ให้คนทุกคนทานถ้าเรามีให้ความเคารพเรามีความให้เกียรติรักและมีความใส่ใจลูกค้าในตัวโปรดักต์ไอ้1ชามเนี่ยอาหาร1จานอย่าว่าแต่ก๋วยเตี๋ยวเลยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลูกค้ารับรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงของเจ้าของร้านที่สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยความซื่อสัตย์และความภาคภูมิใจในใจของคุณลูกค้าและคุณลูกค้าซึมซับได้มันก็จะเป็นผลสะท้อนของคำว่าก๋วยเตี๋ยวออกมาสู่สังคมสู่ทุกอย่างก็คือกลับมาก็สู่ตัวเราด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยอันนี้คือว่าทำไมถึงต้องเฮียนพต้องคิดเยอะขนาดนี้แล้วก็อย่างหนึ่งที่ชอบกินเหมือนกันคือสุกี้ครับผมมานะแล้วผมลองสั่งดูแบบงงๆแล้วกินแล้วชอบมากสุกี้ยากิเนี่ยครับอันนี้คือเป็นสูตรของคุณพ่อที่เลยก่อนที่รสดีเด็ดเนี่ยเราจะขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ3เมนูแรกที่คุณพ่อพี่ขายในตอนเปิดร้านสมัยเมื่อก่อนที่จะเป็นรสดีเด็ดเนี่ยคือสุกี้ยากิสตูลิ้นวัวแล้วก็แกงกะหรี่เนื้อซึ่งเยสามเมนูนี้จะอยู่ในที่หมดเคยว่ารสดีเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่จริงๆแล้วออริจินอลจริงๆแล้วทำสุกี้ยากิก่อนใช่ครับคือเป็นเมนูแรกก่อนที่จะเป็นรสดีเด็ดที่ทำเพราะนั้นเมนูนี้คือ50ปีเลยเริ่มเลยดีกว่าดูดังเห็นมีความไหม้นิดหน่อยครับกลิ่นหอมๆกระทะหน่อยอร่อยครับอร่อยอยู่แล้วรสดีเด็ดบ้านคุณนพเนี่ยอยากให้คนทุกคนจำในสิ่งที่คุณพ่อผมสร้างเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคือความผูกพันในสิ่งที่เรามีถ้าเราจะสิ่งทำบ้านคุณนพเนี่ยเราต้องการออกมาให้บ้านคุณนพเนี่ยมีความชัดเจนเป็นเอกลักษณ์อย่างแท้จริงแล้วมีความทันสมัยมีนวัตกรรมมีสิ่งที่ก็เรียกอะไรก๋วยเตี๋ยวไทยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่อนุรักษ์ก็อย่างเดียวครับเราต้องพัฒนาพี่ไม่อยากให้เขาว่า ลืมว่ารถดีเด็ดเป็นภาพจำที่คุณนพอยากให้คุณจำแม้กระทั่งผู้ก่อตั้งอีกหน่อยจำแม้กระทั่งเฮียนพแล้วก็ต้องจำคำว่ารสดีเด็ดเนี่ยเป็นรสชาติที่มันอยู่คู่กับคนไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกรูปแบบอันนี้เนี่ยเป็นความลับความลับนะครับเนี่ยคุณก๊อฟเห็นคนแรกเลย เป็นความลับเมนูนี้ครีเอทเฉพาะแบรนด์ติ้งเท่านั้นนะการที่เราทำแกงเขียวหวานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไปซื้อพริกแกงมาแล้วเรามาทำออกมาเป็นแบบนั้นไปไม่ง่ายขนาดนั้นคือถ้าเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายเนี่ยเราจะมีตัวอย่างเราจะมีการใช้กระชายเข้ามาเพื่อในการดับกลิ่นคาวปลาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเราต้องมีอโรมาพวกนี้อยู่ในนั้นเบาๆประมาณสัก 1% เราจะใช้เครื่องเทศทุกอย่างพวกนี้เดี๋ยวเราจะมาคั่วเข้าหากันคั่วให้มันหอมก่อนเป็นการเปิดอโรมาแล้วเราก็จะโขลกใหม่ๆแต่ตรงนี้ที่สำคัญนี่คุณกรอบอยู่นี่ดังเนื้อครับนี่เป็นส่วนไหนครับอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นเศษเนื้อติดมันอยู่ตรงช่วงตรงง่ายๆก็คือตรงช่วงเสือร้องไห้แค่คิดว่าจะเคี้ยวแล้วมันแบบมีส่วนที่ติดมันผสมกับส่วนธรรมดาก็อร่อยแล้วอ่ะต้องมีอย่างนี้นะต้องมีมันๆหน่อยแกงมันต้องแกงไทยต้องมีมันๆหน่อยแกงเขียวหวานที่จะออกมาสำหรับแบรนด์ติ้งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอันนี้เป็นเขียวหวานเนื้อแองกัสนะครับขอเคี้ยวก่อนนะฮะทุกคนความเข้มอย่างเงี้ยกินกับข้าวแล้วมันเพลินมากเลยอ่ะตรงคำล่ำลือครับตรงคำล่ำลือแล้วก็รอคอยเอามาเราปิดรายการพร้อมกับแกงเขียวหวานนี้ไปเลยปิดอะไรขอกินแป๊บหนึ่งดิรีบไปไหนสำหรับคนที่สนใจเมนูExclusive วันนี้นะฮะติดตามได้ทางแบรนด์ติ้งนะครับว่าจะสั่งยังไงถึงจะได้เมนูนี้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมติดตามช่องซอสมาเยือนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเดิมนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าฮะ